พระราชยาเจ้าดารารัศมีในการแต่งแฟนซีแบบชุดชนเผ่าพลองตองสูและเจ้าบุญวาดเจ้าหลวงนครลำปางแต่งชุดโขนในงานราตรีสโมสรต้อนรับเสด็จจอมพลเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชที่คุ้มเจ้าอุปราชนครเชียงใหม่เมื่อปี2459ในเวลานั้นไม่มีเจ้าอุปราชแล้วเนื่องจากเจ้าอุปราชคนสุดท้ายได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คือเจ้าแก้วนวรัตน์ตั้งแต่ปี2455แล้วแต่คนทั่วไปยังอาจเรียกคุ้มเจ้าแก้วนวรัตน์ที่อยู่ริมปิงว่าคุ้มเจ้าอุปราชอยู่